่านมาเราพูดถึงเรื่องของการเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่หายป่วยจากโควิด19แล้วนะครับไปทำการบริจาคพลาสมาซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่กำลังป่วยโควิด19อยู่ได้ครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังสงสัยกันว่าขั้นตอนในการบริจาคนั้นทำได้ยากง่ายขนาดไหนกันวันนี้ครับเพื่อมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในช่วงความรู้สู้โควิดนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับช่วงความรู้สู้โควิดตอนไขข้อข้องใจของพลาสมาในการนำมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พลาสมาคืออะไรและสามารถนำพลาสมาในผู้ป่วยโควิด-19 มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างพลาสมาเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเลือดที่มีความสำคัญมากๆในอดีตเมื่อเกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นซาร์สอีโบลาหรือโรคเมอร์ในหลายประเทศมีการนำพลาสมาของผู้ที่หายป่วยโรคซาร์สอีโบลาและโรคเมอร์แล้วมาใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่กำลังติดเชื้อในขั้นรุนแรงและให้ผลลัพธ์ดีเป็นอย่างยิ่งยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้การบริจาคพลาสมานั้นเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะเมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายดีแล้วพลาสมาที่ร่างกายผลิตขึ้นมานั้นจะทำให้ผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 จะมีภูมิต้านทานสูงมากในช่วงเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังจากไม่มีอาการและภูมิต้านทานนี้ก็จะยังคงอยู่ในเลือดที่ระดับสูงในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือนแรกจากนั้นจะค่อยๆจางลงไปจนถึงระยะเวลาประมาณ6เดือนดังนั้นในช่วงเวลา 2-3 เดือนแรกหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เคยติดเชื้อแล้วรักษาหายแล้วจะสามารถมาบริจาคพลาสมาเพื่อทำการสกัดและนำพลาสมาดังกล่าวนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงได้โดยสามารถเข้ารับบริจาคที่หน่วยบริจาคโลหิตทั่วประเทศได้เพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้นำพลาสมาไปรักษาผู้ติดเชื้อรุนแรงต่อไปสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์